หลังนี้ก็จะเป็นหลังคาหน้าบ้านเป็น Metal Sheet PU นะครับเป็น PU Foam นะครับซึ่งเวลาฝนตกเนี่ยเสียงจะไม่ค่อยดังนะครับแล้วก็จะตั้งเสาแยกตัวบ้าน4ต้นหลังนี้จะใช้แต่เสาเดียวนะก็จะเป็นเหล็ก6บนเหล็ก4ล่างนะครับวิ่งรอบตีกรอบเลยด้านข้างก็ตีกรอบมาถึงด้านข้างเลยหลังนี้จะยกหลังคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านต้องการให้โปร่งนะครับยกสูงมากนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับเนื่องจากไมไวเลสนะครับแบตเตอรี่หมดนะครับเคาน์เตอร์ครัวนี้เนี่ยก่อด้วยอิฐมวลเบาเหมือนกันนะครับแล้วก็ท็อปนะครับปูด้วยกระเบื้องแกรนิโต้นะครับซึ่งเป็นกระเบื้องแผ่น 60x60 จะสังเกตนะเป็นลายหินอ่อนเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับเซตนี้เป็นเซตไม้สักนะครับต้องบอกว่าเป็นเซตไม้สักของแท้เลยนะครับที่เจ้าของบ้านเนี่ยซื้อมาเองเนาะแล้วก็สามารถติดตั้งให้ได้นะครับผมสามารถติดตั้งให้ได้ก็จะมีความขนาดที่ใกล้เคียงกับยี่ห้อคิงเลยนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้มันลงล็อกนะครับทั้งขนาดเคาน์เตอร์นะครับก็จะลงล็อกตอนนี้ผมมาพูดถึงตู้แขวนแล้วนะครับตู้แขวนนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับตู้แขวนอันนี้ก็เป็นไม้สักอีกเช่นกันนะครับตู้แขวนไม้สักอันนี้ก็ต้องบอกว่ามีความแข็งแรงนะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ ส.แสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านซื่อตรงสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000 วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับซื่อตรงโคซี่บางบัวทองนะครับหลังนี้นะครับเป็นหลังแรกของหมู่บ้านนี้เลยนะครับเป็นทาวน์โฮมหลังหัวมุมนะครับคลิปนี้นะครับจะพูดถึงหลังคาหน้าบ้านแล้วก็ห้องครัวหลังบ้านนะครับส่วนมากงานทาวน์โฮมหลังมุมเนี่ยเจ้าของบ้านเขาจะทำประมาณนี้นะครับซึ่งห้องครัวก็จะเป็นห้องครัวหัวมุมนะครับมีพื้นที่โซนสักหลังด้านข้างนะครับและส่วนอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคลิปถัดไปผมจะอธิบายมุ้งลวดเหล็กดัดทั้งหลังเลยนะครับซึ่งเป็นสไตล์โมเดิร์นเลยเข้ากับเฟรมประตูเข้ากับสีประตูนะครับเป็นลายที่แบบไม่ฉูดฉาดแล้วก็แมทกับตัวบ้านมากๆเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าครับหลังนี้หลังนี้ก็จะเป็นหลังคาหน้าบ้านเป็นเมทัลชีท PU นะครับเป็น PU โฟมนะครับซึ่งเวลาฝนตกเนี่ยเสียงจะไม่ค่อยดังนะครับแล้วก็จะตั้งเสาแยกตัวบ้าน4ต้นหลังนี้จะใช้แต่เสาเดียวนะครับลองดูรอบๆครับโพสต์กล้องรอบๆเลยก็จะเป็นเหล็ก6บนเหล็ก4ล่างนะครับวิ่งรอบตีกรอบเลยด้านข้างก็ตีกรอบมาถึงด้านข้างเลยหลังนี้จะยกหลังคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านต้องการให้โปร่งนะครับยกสูงมากนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะผมเคยอธิบายไปแล้วหลายๆคลิปหลังคาหน้าบ้านคลิปนี้ขอพูดแบบรวดเร็วแล้วกันไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะดูคลิปหลังคาหน้าบ้านนะครับอยากให้ย้อนไปดูที่คลิปอื่นแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับคลิปนี้จะรวมไปเลยหน้าบ้านหลังบ้านเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันมีไฟกอง4ดวงประมาณนี้เมทัลชีทโฟม PU ก็จะเป็นโฟมท้องเรียบเลยนะครับรางน้ำสแตนเลสเสา4ต้นตั้งแยกส่วนจากตัวบ้านนี่เลยนะครับวิ่งแปรคู่นะครับวิ่งแปรคู่ให้นะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็มีลวดลายเนาะประมาณนี้นะครับสวิตช์ไฟเปิดแยกส่วนนี่เลยนะครับก็คือมีเปิดของตัวมันเองเดินท่อกลมสีขาวสวยปูกระเบื้องพื้นหน้าบ้านด้วยนะครับกระเบื้องพื้นอันนี้เป็นแผ่น 30x30 นะจะเป็นแผ่นเล็กนิดนึงแต่ว่ามีความหยาบนะครับเวลารถขึ้นมานะครับเวลาฝนตกขับรถขึ้นมาก็ไม่ลื่นนะครับล้อไม่ฟรีนะครับสำหรับเอาไว้ปูลงรถโดยเฉพาะนะครับก็จะประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันเนาะอันนี้เป็นเหล็กดัดนะครับเหล็กดัดก็ประมาณนี้อันนี้เป็นคลิปหน้านะครับยังไม่ขอพูดแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาเข้าทางข้างตัวบ้านนะครับดูห้องครัวหลังหัวมุมกันตามมาเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดรองเท้านะครับเดินเข้าไปในห้องครัวนะครับในห้องครัวก็จะต่างระดับกันสังเกตนะพื้นตรงนี้จะต่างระดับกันนะครับเวลาฝนตกน้ำสาดเข้ามาจะไม่เข้าห้องครัวนะครับก้าวเข้ามาเลยตรงนี้เป็นพื้นลายไม้นะครับเป็นพื้นลายไม้แล้วก็มีผนังสีขาวนะครับออกเป็นโทนไม้ๆหน่อยนะครับต้องบอกว่าหลังนี้เนี่ยยังไงดีล่ะเจ้าของบ้านเขาซื้อพวกหน้าบานเองแล้วก็ตู้แขวนเองนะครับเป็นไม้สักอย่างดีเลยนะครับเจ้าของบ้านเขาซื้อมาสังเกตนะตอนนี้ตอนกลางวันนะผมไม่ได้เปิดไฟเลยยังสว่างเลยเห็นไหมไฟไม่ได้เปิดเลยเพราะว่ามีแผ่นใส2แผ่นแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นหลังหัวมุมต้องขออภัยจริงๆนะครับเนื่องจาก
ไมไวเลสนะครับแบตเตอรี่หมดนะครับก็ผมก็พูดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมาทราบอีกทีนึงนะครับตอนที่จะลงคลิปวิดีโอนะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยตอนนี้ผมจึงมาอัดเสียงนะครับก็อัดเสียงเป็นพิเศษให้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าไปพร้อมกับตอนที่ผมพูดนี่แหละนะครับปากของผมอาจจะไม่ตรงกับเสียงนะครับอาจจะเป็นการพากไปละกันเนาะต้องขออภัยจริงๆนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นคนเดียวกันจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าตอนนี้ผมกำลังพูดอะไรอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกจริงๆนะที่ผมมาทำการพากเสียงเนาะโอเคตอนนี้ผมกำลังเดินเข้าไปข้างในนะครับเดินเข้าไปข้างในก็พยายามจะอธิบายถึงความสว่างของห้องครัวนะครับโดยที่ผมกำลังจะเดินไปเปิดไฟนะครับลองดูว่าตอนกลางวันเนี่ยเราเปิดไฟแล้วแสงจะเป็นยังไงนะครับความสว่างจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มเปิดไฟนะครับกดหนึ่งทีเปิดไฟไฟมาแล้วนะครับจะสังเกตนะครับเพื่อนๆว่าความสว่างนะครับก็ไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากสังเกตจากด้านบนนะครับผมมีแผ่นใสให้2แผ่นนะครับแผ่นใสตัวนี้เนี่ยจะช่วยส่องสว่างในตอนกลางวันได้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงนะครับประตูกระจกสไลด์เมื่อสักครู่นะครับที่ผมได้ชี้ให้เห็นนะครับก็จะทำให้ส่องสว่างได้เป็นอย่างดีเช่นกันนะครับตอนกลางวันก็ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟก็ได้นะครับตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะอธิบายนะครับพูดถึงเกี่ยวกับภาพรวมนะครับของห้องครัวนี้นะครับว่ามีความเป็นอย่างไรนะครับก็ผมจำไม่ได้จริงนะครับว่าผมพูดอะไรไปบ้างนะครับแต่ก็พยายามจะนึกนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นตามนะครับถ้าคลิปนี้ไม่ดีอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยเนาะอ้อตอนนี้ผมกำลังอธิบายถึงการก่อผนังนะครับก่อผนังด้วยอิฐมวลเบานะครับดูความแข็งแรงนะครับตอนนั้นก็ทุบให้ดูนะครับว่ามันแข็งแรงจริงๆนะครับพอก่ออิฐมวลเบาเสร็จแล้วเราก็ปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องผนังจากนั้นเรามาดูที่เคาน์เตอร์ครัวนะครับต้องบอกเลยว่าเคาน์เตอร์ครัวนี้เนี่ยก่อด้วยอิฐมวลเบาเหมือนกันนะครับแล้วก็ท็อปนะครับปูด้วยกระเบื้องแกรนิโต้นะครับซึ่งเป็นกระเบื้องแผ่น60คูณ60จะสังเกตนะเป็นลายหินอ่อนเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับส่วนซิงค์ล้างจานนะครับตรงนี้ก็เป็นซิงค์ล้างจาน2หลุมนะครับต้องบอกว่าซิงค์ล้างจานเนี่ยปกติผมมีให้1หลุมนะครับซิงค์ล้างจาน2หลุมอันนี้ถ้าอยากได้ก็ออนท็อปบวกเพิ่มนะครับจะเพิ่มทั้งหมด 3,000 บาทนะครับต่อ1ซิงค์เนาะอันนี้มาพูดถึงตู้แขวนแล้วก็ฮู้ดดูดควันกับเตาแก๊สนะครับต้องบอกว่าในราคาแพ็กเกจนะครับของเรามีให้หมดทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นเตาแก๊สฮู้ดดูดควันแล้วก็ตู้แขวนนะครับส่วนหน้าบานด้านล่างนะครับต้องบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนซื้อมาเองนะครับเจ้าของบ้านรีฟันหน้าบานอันเก่านะครับที่ผมมีให้ยี่ห้อคิงรีฟันกลับคืนไปนะครับแล้วก็อันนี้เจ้าของบ้านซื้อมาเองนะครับเซตนี้เป็นเซตไม้สักนะครับต้องบอกว่าเป็นเซตไม้สักของแท้เลยนะครับที่เจ้าของบ้านเนี่ยซื้อมาเองเนาะแล้วก็สามารถติดตั้งให้ได้นะครับผมสามารถติดตั้งให้ได้ก็จะมีความขนาดที่ใกล้เคียงกับยี่ห้อคิงเลยนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้มันลงล็อกนะครับทั้งขนาดเคาน์เตอร์นะครับก็จะลงล็อกตอนนี้ผมมาพูดถึงตู้แขวนแล้วนะครับตู้แขวนนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับตู้แขวนอันนี้ก็เป็นไม้สักอีกเช่นกันนะครับตู้แขวนไม้สักอันนี้ก็ต้องบอกว่ามีความแข็งแรงนะครับมีความแข็งแรงแล้วก็อันนี้เจ้าของบ้านเขาซื้อมาเองเนาะผมว่าให้รสนิยมที่ค่อนข้างมีความเป็นคลาสสิกนะครับก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีพลาสติกเนาะเขาก็จะใช้ช่างไม้เนี่ยครับในการออกแบบเพื่อที่ทำตู้แขวนนะครับจริงๆก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผมพูดอะไรไปบ้างนะครับก็เพื่อนๆก็ลองดูตามนะครับดูภาพรวมตามนะครับถือว่าอยู่เป็นเพื่อนกันไปนะครับตอนนี้ก็อยู่กันเป็นเพื่อนกันไปนะครับมีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยจริงๆนะครับเพื่อนตอนนี้ผมกำลังเดินไปไหนเนี่ยดูสิจำไม่ได้นะตัวเองพูดอะไรบ้างโอเคนะครับก็เป็นอีกอรรถรสหนึ่งเนาะที่เราได้พูดคุยกันนะครับผ่านทางภาพนะครับซึ่งเสียงก็ไม่ตรงกันนะครับตรงนี้นะครับผมกำลังอธิบายเกี่ยวกับนะครับปลั๊กไฟนี่ตรงนี้สามารถวางตู้เย็นได้เลยเป็นตู้ใหญ่เลยสังเกตผมกางแขนนะโอ้โหกางแขนแบบพื้นที่เหลือเฟือนะครับต้องบอกว่าสามารถวางตู้เย็นได้1ตู้เครื่องซักผ้าจริงๆอะวางได้ถึง2เครื่องเลยนะนะครับก็แล้วแต่ความต้องการของเจ้าของบ้านนะครับจริงๆที่สำคัญคือ
ถ้าอยากวางตู้เย็น1ตู้เครื่องซักผ้า1ตู้จะมีพื้นที่วางถังขยะได้อีก1ถังด้วยนะครับข้างๆเคาน์เตอร์นะครับห้องครัวจริงๆก็ต้องมีถังขยะอยู่แล้วเนาะอ้าวผมออกมาด้านนอกแล้วตอนนี้ผมอธิบายอะไรอยู่เนี่ยจำไม่ได้แล้วนะแต่ก็ยิ้มสู้เอานะครับเอาพูดกันไปนะครับเอาฉันพูดอะไรเนี่ยทำไมฉันพูดอยู่คนเดียวโอเคนะครับก็ใกล้จะจบคลิปกันแล้วเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่ติดตามดูพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยที่พูดอยู่นั่นแหละนะครับซึ่งเจ้าของคลิปก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรอยู่นะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมพากย์เสียงตัวเองเนาะซึ่งไม่มีบทไม่มีอะไรเลยนะครับรู้เลยว่าไอตอนถ่ายคลิปเนี่ยพูดกันไปเรื่อยเลยนะครับมีพูดจากประสบการณ์อ่ะต้องพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะเล่าจากประสบการณ์จริงนะครับเพื่อนๆก็ผมเดานะครับว่าผมต้องพูดว่าอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดกระดิ่งให้ผมหน่อยเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ดูพ่อหนุ่มคนนี้พูดไปเรื่อยๆนะครับที่ไม่รู้ว่าพูดอะไรบ้างนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับจากใจเลยนะครับเนาะโอเคนะครับเอ้ายังไม่จบอีก ก็ไม่อยากจะทิ้งคลิปนี้นะครับอยากให้เพื่อนได้มาดูกันเนาะไอเราก็ผิดพลาดเราก็ต้องขอโทษจริงๆเนาะนะครับก็เดี๋ยวรอก่อนเนาะอ่ะจบแล้วเนาะสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับไปแล้วสวัสดีโอเคบ๊ายบายครับ